สวัสดีค่ะนี่ฮอฮารุกะนี่ขอบคุณโอเคค่ะ同学们下午好สวัสดีตอนบ่ายนะคะแล้วเราเริ่มเรียนเลยค่ะเอาหนังสือเรียนขึ้นมานะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่แปดที่แปดหน้าที่47นะคะเปิดหนังสือใบหน้าที่47第八课บทที่แปดนะคะชื่อเรื่องคือ你几岁了你几岁了นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บทนี้ค่ะคนที่เพิ่งเข้ามาเปิดไปหน้าที่47นะคะ第八课บทที่แปดมาดูที่生词คำศัพท์นะคะหน้าที่47คำศัพท์ไม่เยอะนะคะมีแค่7คำเรามาดูทีละคำนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะลูกคำที่หนึ่งจีอ่านว่าจีนะคะจีจีที่แปลว่าจีค่ะจีแปลว่ากี่นะคะจีแปลว่ากี่จีแปลว่ากี่นะคะจีจะเป็นใช้กับจำนวนที่ไม่เกินสิบจำนวนที่ไม่เกินสิบ
นะคะกี่แปลว่ากี่หรือว่าเท่าไหร่ใช้กับจำนวนที่ไม่เกิน10นะคะถ้ามากกว่า10นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นคำว่าตัวสองตัวสองแปลว่าเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นคำว่าตัวสองเท่าไหร่ก็จะใช้กับเท่าไหร่ก็ได้น้อยกว่า10ก็ได้มากกว่า10ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกี่ใช้เฉพาะน้อยกว่า10นะคะเช่นจำนวนคนอายุนะคะต่างๆไม่เกิน10นะคะจีจีคำที่3ต่อไปคำที่2ค่ะคำที่2อ่านว่าอะไรคะคำที่2อ่านว่าอะไรสุยสุยนะคะสุยสุยสละเวย์อย่างที่สี่สุย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 นะคะสุยแปลว่าอะไรคะขวบปีค่ะสุยแปลว่าขวบหรือว่าปีนะคะใช้กับอายุนะคะใช้กับอายุเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นปีแบบปีนี้ปี2021ไม่ใช่ตัวนั้นนะคะถ้าตัวนั้นจะเป็นคำว่าเหยียนเนียนที่แปลว่าปีใช่ไหมคะแต่ว่าช่วยหมายถึงอายุแปลว่าขวบหรือว่าปีต่อไปคำที่สามหมายว่าอะไรคะคำนี้เคยเจออยู่นะคะหมายว่าสูคำที่สามสูนะคะสูสูแปลว่าเรียนความหมายหลักของคำว่าตูคืออ่านอ่านนะคะอ่านออกเสียงนะอ่านออกมาตูอ่านหนังสือตูนะคะที่นี่มีความหมายอีกความหมายนึงก็คือเรียนเรียนนะคะต่อไปคำที่สี่ค่ะอ่านว่าอะไรคะคำที่สี่เรียนจีค่ะอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วมนะคะเวลาให้อ่านก็เปิดไมค์อ่านนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู่นะคะลูกเหยียนจีเหยียนจีนะคะเหยียนจีแปลว่าอะไรชั้นปีเหยียนจีที่แปลว่าชั้นปีนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเกรดอะไรใช่ไหมคะเหยียนจีฉันปีที่เท่าไหร่ฉันปีอะไรเหยียนจีคำที่ห้าค่ะแปลว่าอะไรคะจั่วจั่วถูกต้องนะคะจืออูวัวจั่วจั่วฉันที่สี่ค่ะจั่วแปลว่าจั่วคืออะไรคะทำค่ะตัวแปลว่าทำนะคะตัวแปลว่าทำทำอะไรตัวอะไรคะทำอะไรทำอะไรตัวฉันมาตัวฉันมานะคะตัวฉันมาทำอะไรนะคะ你们在做什么你们在做什么老师อยากรู้นะคะ你们在做什么做แปลว่าทำต่อไปคำที่6ค่ะอ่านว่าอะไรคะจั่วเย่จั่วเย่เย่นะคะลูกเย่สระเย่มาจากสระเย่แล้วทีนี้สระอีเปลี่ยนเป็นพยัญชนะอีนะคะอ่านว่าจั่วเย่จั่วเย่ค่ะตัวคนละตัวนะคะตัวเยี่ยที่แปลว่าการบ้านเพราะฉะนั้นทำการบ้านคือว่าอะไรคะทำการบ้านทำการบ้านตัวเยี่ยอีกรอบทำการบ้านคือว่าตัวเยี่ยตัวเยี่ยนะคะมีตัวสองตัวค่ะตัวเยี่ยแต่ว่าตัวคือคนละตัวสองนะคะตัวตัวเหยะทำการบ้านคำที่7ค่ะอ่านว่าอะไรคะเ
เลยอย่างที่สี่นะคะออกเสียงว่าเล่เล่เลยเลยเล่เล่ที่แปลว่าเหนื่อยนะคะเล่เล่เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากกลัวอะไรคะเหนื่อยมากเหนื่อยเล่ขันเล่ขันเล่นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยใจเหนื่อยใจค่ะเหนื่อยใจต้องพูดว่าอะไรคะคำว่าใจหัวใจเราเคยเรียนนะคะเหนื่อยใจซิงเล่ถูกต้องนะคะซิงเล่ซิงเล่ซิงที่บรรยายหัวใจก็คือหัวใจรู้สึกเหนื่อยนะคะซิงเล่เหนื่อยใจค่ะคำว่าเล่นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงให้อีกรอบแล้วให้นักเรียนอ่านนะคะมีคำว่าจีจีจีที่แปลว่ากี่นะคะใช้กับจำนวนไม่เกินสิบช่วยช่วยสระเวซือเวช่วยช่วยช่วยแปลว่าขวบหรือว่าปีใช้กับอายุนะคะตูตูสระอูตูเรียนหรือว่าอ่านตูเนียนจีเนียนจีชั้นปีหรือว่าเกรดเหรียญจีซั่วซั่วคำนี้แปลว่าทำซั่วแปลว่าทำนะคะเราเคยเรียนซั่วหลายตัวเราเคยเรียนคำว่าฉิงซั่วเฉินนั่งใช่ไหมคะซั่วที่แปลว่านั่งก็ออกจากซั่วแปลว่าแข็งได้เหมือนกันนะคะซั่วตัวนี้แปลว่าทำคำที่หกซั่วเย่ซั่วเย่การบ้านซั่วเย่การบ้านซั่วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะซั่วเย่การบ้านคำที่เจ็ดเล่เล่แปลว่าเหนื่อยเล่เล่แปลว่าเหนื่อยค่ะอัดคารุกะคารุอ่านแล้วก็แปลเสร็จคำนะคะจีจีซุยหัวปีอายุตู่เรียนอ่านเนียนจีชั้นปีจั่วทำจั่วเยี่ยการบ้านเล่เหนื่อยโอเคค่ะคุณค่ะลูกคุณอ่านนะคะจีกี่สุยขวบปีสุยสุยขวบปีตูเรียนอ่านหนานเหนียนเหนียนจีชั้นปีจั่วทำจั่วเย่การบ้านเลยเหนื่อยอย่างที่สี่เลยเลยเหนื่อยคำว่าช่วยกับเล่สองที่สี่นะคะสิริการยาค่ะลูกมีหูมีหูจีกีช่วยหัวปีอายุตูเรียนอ่านเหนียนจีชั้นปีจั่วทำจั่วเย่การบ้านเล่เหนื่อยค่ะโอเคถูกต้องค่ะคุณชาวขอบเอาใจค่ะชิ้นมีหูจีกี่สุ่ยขวบปีตูเรียนอ่านเหนียนฉีชั้นปีจั่วทำจั่วแย่การบ้านเลยเหนื่อยโอเคถูกต้องนะคะเฟสค่ะลูกฉันมีตูฉันมีตูฉันมีเสือจีกี่สุ่ยขวบปีอายุตูเรียนอ่านเนียนจีชั้นปีจั่วทำจั่วเย่การบ้านเลยเหนื่อยโอเคคือช่องของสตางค่ะชิ้นนี้ดูอีกสักจีกี่สุยขวบปีจู่เรียนอ่านตู่ตู่เรียนอ่านเนียนจีชั้นปีชั่วทำชั่วแย่การบ้านเหนื่อยเหนื่อยเลยเลยเหนื่อยคำที่สองกับคำที่เจ็ดนะคะช่วยเลยแล้วคำที่สามคือหูหูคำศัพท์เจ็ดคำนะคะคำศัพท์เจ็ดคำต่อไปให้นักเรียนดูว่าจำคำศัพท์ได้ยังนะคะ
มีแค่7คำนะคะพยายามไม่ดูหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนบอกคำว่าเขียงแล้วดูว่านักเรียนจับได้คำว่าอะไรให้นักเรียนอ่านออกเสียงแล้วก็แปลนะคะเริ่มจากสิริกัญญาค่ะลูกให้คนละ2รอบนะคะให้บอกคำว่าเขียงดูว่าเราจะได้คำว่าอะไรเขียงค่ะได้คำว่าเหนียนจีความหมายว่าเหนียนจีแปลว่าชั้นปีค่ะเหนียนจีชั้นปีอีกรอบนะคะถิงค่ะคำว่าจีกี่ค่ะโอเคจีที่แปลว่ากี่เท่าไหร่นะคะใช้กับจำนวนไม่เกิน10ต่อไปออเดย์ค่ะลูกให้บอกคำว่าถิงนะคะถิงได้คำว่าซุยแปลว่าซุยใช้กับอายุนะคะแปลว่าอะไรคะขวบปีค่ะแปลว่าขวบหรือว่าปีเป็นอายุอีกรอบถิ่นใช้คำว่าจั่วทำครับผมโอเคถูกต้องค่ะตัวนี้แปลว่าทำต่อไปเกรซค่ะลูกเกรซบอกคำว่าถิ่นนะคะถิ่นค่ะค่ะได้คำว่าตัวเย่การบ้านค่ะโอเคตัวเย่การบ้านอีกครั้งค่ะถิ่นค่ะได้คำว่าตูอ่านค่ะแปลว่าอ่านหรือว่าอะไรอีกคะมีข้อไหนอีกเรียนโอเคค่ะตูแปลว่าอ่านหรือว่าเรียนนะคะแปลว่าอ่านว่าเรียนต่อไปคารุกะคารุให้บอกคำว่าขิงนะคะขิงค่ะให้คำว่าจีค่ะจีแปลว่าอะไรแปลว่ากี่ค่ะกี่นะคะอีกรอบค่ะคิดถิงค่ะนะคะว่าซุยค่ะแปลว่าขวบปีค่ะขวบหรือว่าปีโอเคคุณค่ะลูกถิงค่ะว่าเหนียนจีแปลว่าชั้นปีค่ะเหนียนจีชั้นปีถิงจีกี่ค่ะโอเคจีที่เป็นกี่เท่าไหร่สตางค์ค่ะลูกสตางค์ให้บอกคำว่าถิงนะคะถิงได้คำว่าเหนียนจีเหนียนจีคืออะไรคะชั้นปีอะอีกคำหนึ่งนะคะถิงได้คำว่าจั่วเย่ชั้นที่สี่ถังสองนะคะจั่วเย่จั่วเย่คืออะไรคะจั่วเย่การบ้านครับโอเคถูกต้องค่ะอลิสอลิสเข้ามาไม่อยู่ค่ะคำศัพท์ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะต่อไปให้นักเรียนดูที่ลำดับเส้นขีดก่อนนะคะให้นับเส้นขีดนะคะลูกคำที่หนึ่งคำว่าซุยนะคะซุยที่เป็นปีหรือว่าขวบใช้กับอายุนะคะนับดูว่ามีกี่เส้นขีดค่ะเอาไปค่ะลูกคำที่หนึ่งคำว่าซุยมีกี่เส้นขีดคะหกขีดนะคะดูว่าใช่หรือไม่เลี้ยว
ถูกต้องนะคะมี6ขีดต่อไปคำที่2คำว่าเหนียนเหนียนนะคะเหนียนแปลว่าปีในบทนี้ใช้กับเหนียนจีนะคะเหนียนขอบคุณค่ะลูกเหนียนมีกี่ขีดคะมี6ขีดค่ะ6ขีดถูกต้องค่ะด้วยหรอต่อไปคำว่าจีจีได้มากเลยนะคะเหนียนได้มากเลยสตางค์ค่ะลูกคำว่าจีที่แปลว่ากี่เท่าไหร่มีกี่ขีดคะสองขีดสองขีดหรือว่าหนึ่งขีดคะสองหรือว่าหนึ่งสองครับสองขีดถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าเส้นละเส้นที่หนึ่งคือเส้นลากสายนะคะไม่ได้เป็นเขียนเส้นเดียวนะคะเราจะเห็นบางคนจะเขียนแบบเส้นเดียวจบเลยคำที่สี่ค่ะคำว่าจีจีที่เป็นเหนียนจีฉันปีนะคะจีจีมีความหมายว่าระดับฉันนะคะจีเกรซค่ะลูกดูคำว่าจีมีกี่เส้นขีดคะ6ขีดค่ะ6ขีดถูกต้องค่ะด้านขวามี3ขีดนะคะด้านแขน3ขีดเป็น6ต่อไปคำว่าจั่วค่ะจั่วจั่วตัวนี้แปลว่าทำนะคะจั่วแปลว่าทำคารุกะค่ะลูกคำว่าจั่วมีกี่เส้นขีด11 11 11 11ถูกต้องค่ะตัวมี11ขีดต่อไปคำว่าเล่เล่ที่แปลว่าเหนื่อยนะคะเล่ที่แปลว่าเหนื่อยค่ะสิริกายาค่ะลูกลองนับนับคำว่าเล่มีกี่เส้นขีด11ค่ะ11ถูกต้องค่ะเล่มี11นะคะต่อไปคำว่าเย่เย่ตัวนี้มาจากตัวเย่ตัวเย่การบ้านเย่นะคะค่ะคุณค่ะลูกคำว่าเย่มีกี่เส้นขีดคะ5ค่ะ5โอเคถูกต้องนะคะมี5ขีดดูง่ายอยู่นะคะคำสุดท้ายคำว่าตูตูแปลว่าอ่านหรือว่าเรียนนะคะพอเด็กค่ะลูกลองดูคำว่าตูมีกี่เส้นขีดสิบครับเอาใจตอบว่าสิบเอาใจตอบว่าสิบสิริกัญญาสิริกัญญาคิดว่าตูมีกี่ขีดคะสิบค่ะสิบดูเฉลยถูกต้องนะคะตูมีสิบขีดสิบขีดนะคะเวลาเขียนอย่าลืมตอนนี้นะคะเส้นขวางแล้วก็งอลงเส้นขวางงอลงนิดนึงใช่ไหมคะมีตรงนี้นะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนตัวอักษรจริงให้เราสตูนะคะพยายามเขียนตามลำดับเส้นขีดค่ะคำที่หนึ่งค่ะเขียนคำว่าจีจีที่เป็นกี่เท่าไหร่ค่ะให้นักเรียนเขียนตัวอักษรในสไลด์นะคะคำที่หนึ่งเขียนคำว่าจีจีที่เป็นกี่เท่าไหร่โอเคดีมากนะคะเขียนถูกต้องทุกคนโดยเฉพาะเส้นที่สองน่ะมันต้องหักลงหักขวาแล้วก็งอขึ้นนะคะมีงอขึ้นต่อไปค่ะแล้วเราสลบคำนี้ก่อนคำที่สองเขียนคำว่าเหนียนจีเขียนเป็นคำเลยค่ะสองตัวนะคะเหนียนจีเหนียนจีที่แปลว่าฉันปีเหนียนจีเหนียนจีจีค่ะลูก
ดิลิกันยากเขียนผิดตัวพะลุเนี้ยอะไรปูนคำว่าจีตั้งขวาไม่ถูกนะคะเกรซก็ไม่ถูกนะคะตั้งขวาพะลุกรรมไม่ถูกค่ะลูกสตังคำว่าเนี้ยยังไม่ถูกนะคะออเตลำดับเส้นขีดถูกต้องค่ะเฟสยังไม่ถูกนะคะตะตังก็เขียนไม่ถูกนะคะไม่ได้เขียนตามลำดับเส้นขีดค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูเราจะเขียนในช่องของ PP นะคะเหยียนเหยียนของสะตังนะคะเหยียนช่องเส้นนี้น่ะให้ยาวขึ้นมาข้างบนนะคะให้ยาวขึ้นมาข้างบนค่ะลูกส่วนคำว่าจีนะคะด้านสายน่ะเขียนถูกอยู่นะคะด้านขวาเส้นขวางหักลงหักขวาแล้วก็ลากซ้ายนะคะแล้วก็เขียนเส้นลากซ้ายแล้วก็เส้นลากขวานะคะด้านขวาเขียนตามนี้โอเคค่ะตัวต่อไปให้นักเรียนเขียนคำว่าซัวเย่การบ้านค่ะซัวเย่ซัวเย่การบ้านเขียนด้านซ้ายให้เสร็จแล้วค่อยเขียนด้านขวานะคะตัวเย่ตัวเขียนให้อยู่ตัวว่าเย่จะเขียนให้เขียนถูกไหมนักเรียนเขียนตามลำดับเส้นขีดถูกไหมคำว่าเย่ให้เขียนตรงกลางก่อนนะคะสิริกัญญาฮารุกะถูกต้องค่ะเอาเตค่ะลูกเอาเตเส้นขวางจะเป็นเส้นสุดท้ายนะคะเขียนจุดซ้ายขวาเสร็จแล้วค่อยเขียนเส้นขวางค่ะเกรซถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคำว่าเย่นะคะต้องเขียนเส้นตั้งที่อยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็เขียนจุดซ้ายจุดขวาแล้วก็เส้นขวางข้างล่างหลายคนเขียนถูกอยู่นะคะหนูเสนอว่านักเรียนจะเขียนผิดต่อไปคำว่าเขียนคำที่ยากหน่อยนะคะคำว่าเล่เล่ที่แปลว่าเหนื่อยเล่ค่ะเล่ที่แปลเหนื่อยสิริกัญญาถูกต้องค่ะฮารุกะถูกต้องออเตถูกต้องค่ะฟูนถูกต้องเวสถูกต้องค่ะของสตางเขียนเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนตามลำดับเส้นขีดนะคะหนูก็จะเป็นแบบลืมไปขีดนึงแล้วก็ค่อยไปเติมแล้วอีกอย่างนึงต้องสี่เหลี่ยมข้างบนน่ะลูกสี่เหลี่ยมข้างบนน้องเขียนไม่ถูกนะคะสี่เหลี่ยมเขียนยังไงเส้นตั้งเส้นขวางหักลงเป็น1ขีดนะคะแล้วก็ข้างในเส้นขวางเส้นตั้งแล้วก็เส้นขวางปิดนะคะสี่เหลี่ยมเขียนแบบนี้ค่ะลูกต่อไปให้นักเรียนเขียนคำว่าตูตูที่แปลเรียนหรือว่าอ่านตูที่แปลว่าเรียนกับอ่านตูตูตูที่แปลอ่านเขียนเส้นจุดก่อนนะคะเขียนเส้นจุดเพราะว่าต้องเป็นปูนลงล่างนะคะอ
ค่ะฮารุกะกับสิริกัญญาเขียนเสร็จแล้วแต่ว่าลำดับเส้นขีดไม่ถูกนะคะของสตังก็ไม่ถูกค่ะที่เห็นอยู่อ่ะมีปูนที่เกือบจะถูกแต่ว่าปูนก็ผิดไปอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนในช่องของ PP นะคะด้านซ้ายเราไม่มีปัญหาด้านซ้ายก็คือจุดเส้นขวางหักลงแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะด้านขวาเขียนข้างบนเส้นขวางเส้นตั้งต่อไปเส้นขวางหักลงใช่ไหมคะต่อไปให้เขียนอะไรต่อไปต้องเขียน2จุดค่ะจุด1จุด2แล้วก็เส้นขวางค่ะปูนจะผิดตรงข้างล่างนี้นะคะเส้นขวางเส้นลากซ้ายเส้นลากขวาอันนี้ก็คือคำว่าถูหรือที่แปลว่าโอเคค่ะเขียนตัวสุดท้ายคำว่าตัวตัวที่แปลว่าทำตัวที่แปลว่าทำค่ะเอาไปถูกต้องค่ะฮัลโหลถูกต้องสิริกัญญาถูกต้องค่ะวงถูกต้องนะคะโอเคเกรซก็ถูกต้องนะคะคำว่าชั่วแล้วอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าช่วยค่ะช่วยที่เป็นอายุปีขวบนะคะช่วยค่ะดูคำว่าช่วยเส้นที่หนึ่งจะเริ่มจากตอนไหนด้วยที่แปลว่าปีหรือว่าขวบคำว่าสุยข้างบนคือคำว่าชันภูเขาถ้าเป็นชันเราเขียนถ้าลูกาเขียนถูกอีกสุริกันยาถูกเกรซถูกบนก็ถูกนะคะโอเคออเดย์ก็ถูกต้องนะคะถูกต้องเส้นที่หนึ่งต้องเป็นเส้นตั้งที่อยู่ตรงกลางถูกต้องนะคะดีมากค่ะคำว่าช่วยค่ะเวลาที่เหลือให้เขียนคำศัพท์บทนี้ลงสมุดนะคะค่ะวันนี้วันที่22วันที่22เขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ครึ่งหัวข้อของบทที่8ด้วยนะคะเขียนตัวเลขเสร็จแล้วครึ่งว่าบทที่8มีกี่ช่วยหรอกหนังสือ7คำนะคะ1พยัญชนะ5รอบ2พยัญชนะ3รอบนักเรียนทำงานก่อน
บทที่8จะเป็นบทสุดท้ายในเทอมนี้นะคะเดี๋ยวเรียนบทที่8เสร็จแล้วเราก็จะมีสอบปลายภาคนะคะเวลาสอบภาษาจีนเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบนะคะเดี๋ยวจะแจ้งโรงเรียนจะแจ้งตารางอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะสอบในคาบภาษาจีนนะคะน่าจะสอบในคาบภาษาจีนใครที่ยังไม่ได้ส่งประโยคของบทที่7ให้ส่งในให้ส่งในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ6ประโยคของคาบที่แล้ววันนี้ฝากนักเรียนไปเขียนคำสอบต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าค่ะ同学们再见